สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเดอะฮีนะครับมาวันนี้เราก็จะพามารีวิวของตัวละครที่ชื่อว่าลักนะครับเป็นตัวละครที่เอาไปกลางได้เอาไปซับพอร์ตก็ได้ครับผมเป็นตัวละครที่อรรถประโยชน์เยอะจริงๆนะครับแล้วเธอก็เป็นตัวละครที่เล่นไม่ได้ยากเล่นง่ายด้วยป่ะเดี๋ยวเราไปดูที่สกิลของเธอกันเลยครับ Illumination นะครับตัวนี้คือสร้างความเสียหายจะทำให้ศัตรูติด Illumination เป็นเวลา5วินาทีIllumination เสริมพลังให้กับการโจมตีเป้าหมายนับครั้งต่อไปของลักสร้างความเสียหายเวท50หน่วยมาดูที่พาสซีฟของเธอครับผมพาสซีฟของเธอเนี่ย Illumination เนี่ยมันพูดอธิบายง่ายๆคือมันเป็นแสงสีขาวนะดูนะผมจะใช้สกิลที่มันติด Illumination เห็นป่ะครับมันจะเป็นแสงสีขาวถ้าเรายิงปั๊บมันจะเป็นพาสซีฟของมันถ้าผมใช้ท่าที่3ปั๊บมันก็จะติด Illumination เหมือนกันยิงเนี่ยคือติด illumination ถ้าใช้แอนติมันก็จะติดทั้งหมดยิงมันยิงได้1ทีนะผมติด illumination เนี่ยมันอยู่ได้5วิดังนั้นก็คือถ้าเราใช้สกิลปั๊บแล้วเราใช้แล้วเราก็ยิงธรรมดาอีก1ทีเนี่ยจะถือว่าคุ้มครับผมกับการที่จะใช้แต่ว่าทีนี้ก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเวลาเราใช้ยิงเนี่ยมันเราใช้เอานิ้วโป้เราเนี่ยคลิกยิงทีละตัวนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดการยิงตัวซ้ำได้มันจะทำให้พาสซีฟเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ท่าที่ไม่ติด illumination คือท่า2ครับผมเห็นปะมันไม่ติดอะไรเลยการจะติดได้จะมีท่า1เห็นปะท่าที่3ดูนะเห็นปะติดทั้งหมดเลยแล้วก็ท่าสุดท้ายนี่แหละก็คืออันติเราใช้สกิลโดนมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งติดทั้งหมดดังนั้นคือ illumination อธิบายง่ายๆก็คือให้เห็นภาพก็คือเป็นการติดแสงสีขาวๆนี่แหละท่าแรกมันติดได้2ตัวแต่ถ้าที่3เนี่ยมันติดได้เป็นวงกลมเลยนะถ้าใช้ถูกทั้งหมดมันก็ติดได้ถูกทั้งหมดแล้วมาดูกับคลิปครับผมคลิปเนี่ยเราก็สามารถใช้ให้มันติด illumination ได้นะครับเช่นอย่างนี้ผมถ้า3ปั๊บแล้วกดระเบิดนะแล้วก็ตีนะครับเลือกตีทีละตัวหรือถ้าที่2ปั๊บเนี่ยมันติด2ตัวแล้วก็ตีได้2ตัวดังนั้นแล้วแต่เลยครับที่จะใช้มาดูคลิปป่าบ้างครับฟูงทั้งกองนะเมื่อผมใช้ปั๊บมันก็ติด illumination หมดนะครับมันจะเป็นแสงสีขาวเห็นป่ะครับดังนั้นก็อยู่ที่คุณครับผมอันตีก็เช่นกันถ้าใครโดนท่าที่1ท่าที่3ท่าที่4แล้วมันเป็นแสงสีมันจะเป็นเกิดแสงสีขาวเราสามารถใช้ยิงแล้วมันจะเป็นดาเมจได้ก็คือการติด illumination นั่นแหละโอเคนะพอเห็นภาพกันนะครับผมท่าที่2มีท่าที่2ท่าเดียวเนี่ยติดไม่ได้ไปไลฟ์บายดิ้งนะครับยิงลูกบอลแสงออกไปตึงศัตรู2ตัวเป็นเวลา2วินาทีและสร้างความเสียหายเวท70หน่วยดูที่สกิล1กันครับผมไอสกิลที่1เนี่ยมันจะเป็นการสตันนะครับสตันศัตรูสมมุติศัตรูอยู่2ตัวเห็นปะมันจะสตันศัตรูแล้วก็ติด illumination ด้วยดังนั้นก็ตีสัก1ทีมันถึงจะคุ้มนะเพราะถ้าตีธรรมดาดูนะผมจะตีธรรมดาให้ดูตีธรรมดาเนี่ยติด32แต่ถ้าตีแบบติด illumination เห็นปะ32บวก45ดังนั้นมันจะแรงมากถ้าเรายิ่งมีของมีเวทแรงเรายิ่งแรงสกิลนี้ใช่ว่าใช้จะใช้ได้แต่กับฮีโร่นะใช้กับคลิปทั่วไปก็ใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมินเนี่ยนฝั่งเขาเนี่ยไอ้คลิปฝั่งเขาเนี่ยก็ใช้ได้จะเป็นตัวอะไรก็ช่างครับผมสามารถใช้ได้หมดว่าแต่มันติดสกิลนี้นะสกิลที่3ครับผมพิสมาติกบาเรียขว้างไม้กระทาของลักไปในทิศทางที่กำหนดสร้างโล่ป้องกันแก่แชมเปี้ยนพันธมิตรในเส้นทางที่ดูดซับความเสียหายเวท50หน่วยเป็นเวลา3วินาทีหลังจากพุ่งไปสุดระยะแล้วไม้กระทานั้นจะย้อนกลับมาหาลักสร้างโล่ป้องกันแก่แชมเปี้ยนพันธมิตรที่ดูดซับความเสียหายเพิ่มเติมเป็น100หน่วยสกิลที่2ครับผมสกิลที่2มันจะเป็นเกราะให้กับเพื่อนนะเห็นปะมันจะเขี้ยงกระทาไปแล้วก็เป็นเกราะให้กับเพื่อนอันแรกเนี่ยเขี้ยงไปแปะปั๊บเนี่ยมันจะได้ประมาณ50หน่วยเกราะนะ50หน่วยพอเขี้ยงกลับมาปั๊บพอกระทามันย้อนกลับมาเนี่ยพันธมิตรเราจะได้ถึง100หน่วยพูดง่ายๆคือครึ่งนึงเลยนะตอนเขี้ยงกลับมาเวทจะแรงกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนจะได้เกาะมากหรือเกาะน้อยขึ้นอยู่กับเวทเราแรงหรือเปล่าถ้าเวทเราแรงเกาะเพื่อนเราก็จะได้รับแรงเหมือนกันดังนั้นถ้าเราเคลื่องแบบดีๆนะครับให้กับพันธมิตรเนี่ยพันธมิตรเนี่ยอาจได้เกาะทั้งหมดเลยแต่สกิลนี้จะไม่มีผลในเรื่องของกับฝ
ั่งตรงข้ามเห็นป่ะเคลื่อนไปปั๊บมันก็ไม่มีผลอะไรเลยนะมันไม่มีเกิดดาเมจให้กับฝั่งตรงข้ามนะครับแต่กับฝั่งเราเนี่ยมันมีเกาะดังนั้นก็คือก็เคลื่อนใส่เพื่อนแล้วนะไม่ได้ใส่อันนี้ไม่มีดาเมจนะเคลื่อนไปก็ไม่มีดาเมจแต่ทำให้เรามีเกาะได้นะครับสมมุติเราต้องการเกาะไม่มีเพื่อนก็ช่างมันเคลื่อนให้ตัวเองกลับมาย้อนมาเราก็ได้เกาะอยู่ดีดังนั้นก็เลือกตามสถานการณ์ที่ต้องใช้นะครับว่าจะใช้ยังไงสกิลที่3ครับผมลูเซนซิงคูลาริตี้สร้างพื้นที่แห่งแสงสโลศัตรูที่อยู่ใกล้เคียง 30% หลังผ่านไป5วินาทีพื้นที่นั้นจะระเบิดสร้างความเสียหายเวท60หน่วย3กันครับสกิลที่3เนี่ยปาไปปั๊บเนี่ยถ้าเราไม่กดระเบิดนะมันอยู่ได้ประมาณ5วิมันก็จะระเบิดของมันเองระเบิดปั๊บเนี่ยจะติดอิลูมิเนชันแสงสีขาวเห็นป่ะครับถ้าเราไปตีปั๊บมันก็จะเราก็จะไปจิ้มได้เหมือนจีอ่ะชึกนะทีนี้เราสามารถกดเลยได้ไหมแบบว่าปั๊บกดเลยก็ระเบิดเลยนะครับสามารถกดได้อยู่ที่เราครับผมแต่ถ้าเราจะไม่ระเบิดก็ได้แต่มันก็อยู่ในประมาณ5วิสามารถกดได้เลยนะเพียงไปกดได้เลยแล้วแต่ที่จะใช้นะที่3ครับผมใช้กับฮีโร่ได้ด้วยนะครับทำให้ฮีโร่เนี่ยเดินช้านะครับเห็นป่ะให้การเล่นเราเดินช้าลงมึงก็จะพึ่งตีกูดิโอ้โหมึงก็ตีกูจังเลยดูนะเห็นป่ะครับการเล่นจะเดินช้าลงนะเราก็สามารถกดระเบิดได้จีมันได้เหมือนกันตอนนี้การเล่นเดินเร็วๆอยู่นะดูให้มันโดนเหยียบวงกลมเห็นป่ะครับมันจะเดินช้าสกิลนี้จะทำให้ศัตรูนั้นเดินสโลว์บวกกับติดอิลูมิเนชันทั้งหมดเลยนะถ้ามันยังอยู่ในหลุมเขาไม่ได้อยู่ในวงอะนะสกิลอันตีของเธอผมสกิลสุดท้ายนะครับสกิลที่4ผมไฟนอลสปาร์คยิงลำแสงขนาดใหญ่สร้างความเสียหายเวท300หน่วยแก่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในแนวเส้นตรงไฟนอลสปาร์คเนี่ยจะทำให้ติดอิลูมิเนชันด้วยนะครับสร้างความเสียหายเวทระยะเวลาใหม่ที่4ครับผมสกิลอันตีนะครับอันตีนี่มันจะเป็นการเอาไว้รัดช็อตก็ได้เอาไว้ยิงคลิปไล่คลิปก็ยังได้เลยมันเป็นสกิลที่ไปได้ทั้งแมปเลยนะครับไม่ว่าจะขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ไปได้หมดไม่ว่าจะยิงกาเลนก็ยิงได้ยิงคลิปให้มันตายก็สามารถยิงได้อันตีถ้าใครเคยเล่น RV มันจะคล้ายย่อนนั่นแหละครับแต่มันเป็นการเป็นเวทนะแล้วอีกหนึ่งสถานะพิเศษที่มันจะมีเลยก็คือมันจะติดอิลูมิเนชันด้วยก็คือแสงสีขาวถ้าใครโดนยิงด้วยลำแสงนี้นะจะติดแสงสีขาวทำให้เรายิงศัตรูนั้นได้แรงขึ้นแต่ถ้าเราไม่ยิงศัตรูได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่การที่ว่าเราจะยิงปั๊บเนี่ยมันก็คุ้มกว่าลักเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เป็นสายเมจยืนกลางก็ได้หรือไปเป็นซัพพอร์ตก็ได้ครับผมสกิลมันมีสกิลท่าที่หนึ่งครับผมก็สตันนะสกิลท่าที่สองเนี่ยมันปาโล่ให้กับเพื่อนให้กับพันธมิตรได้นะดังนั้นก็ปาดีๆครับผมปาดีกับพันธมิตรก็ได้เกาะนะอีกอย่างถ้าไม่โดนพันธมิตรอย่างน้อยๆมันย้อนกลับมาเราก็ได้เกาะเหมือนเดิมนะครับท่าที่3จะเป็นท่าที่สโลว์นะสโลว์แล้วเกิดการติดอิลูมิเนชันเป็นดาเมจด้วยนะก็สามารถตีแล้วก็ทำให้ศัตรูนั้นเลือดหลุดไปได้นะจ๊ะส่วนท่าสุดท้ายก็คือเอาไว้รัดช็อตก็ได้นะผมหรือไว้ยิงเล่นยิงเคลียร์คลิปก็ยังได้นะผมดังนั้นสกิลมันไม่มีอะไรมากครับผมอยู่ที่วิธีการเล่นครับผมกับประสบการณ์นะส่วนสกิลอันตีนะครับผมเอาไว้รัดช็อตดูนะครับผมสมมุติผมไอตัวเนี้ยมันเหลือเลือดน้อยเนี่ยผมไม่สามารถลัดช็อตมันนะเห็นป่ะครับก็อยากจะไปยิงแม่นๆเราก็อาจจะได้คิวนะครับสามารถยิงคลิปได้ด้วยนะครับใช่ว่าจะยิงแต่กับฮีโร่พวกบาลงบาลอนออบเจกต์ต่างๆมีผลกันหมดนะครับก็เป็นสกิลที่ดีนะครับของสำหรับลักหลังเกมนี่บอกเลยว่าแรงจัดๆนะครับอันตีนี้โอเคครับผมก็จบกันไปนะครับสำหรับลักนะครับก็หวังว่าจะเป็นการเข้าใจกันนะไม่มากก็น้อยมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็มากนะครับผมวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากผมก็จะขอลานะครับผมสวัสดีครับ